คุณผมขอโทษนะเรื่องที่ว่าคุณโกหกพ่อนะแฟลตก็ไม่สั่นแผ่นดินก็ไม่ไหวคุณขอโทษฉันอีกแล้วขอโทษก็ด่าไม่ขอโทษก็ด่านี่คุณจะเอายังไงเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากขอโทษบ่อยๆก็อย่าตัดสินคนอื่นด้วยอารมณ์สิคะแล้วเรื่องบ้านคุณพ่อคุณน่ะทำไมคุณไม่ซื้อคืนล่ะคุณได้เงินเดือนจากผมไปตั้งเยอะเจ้าหนี้เขาไม่ให้ผ่อนค่ะคุณก็เจรจากับเขาดีๆสิพวกเจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยชอบกินดอกเบี้ยเขาพูดถึงขนาดว่ากระเช้าดอกไม้ยังไม่เคยส่งมาเยี่ยมคุณพ่อคิดเหรอว่าเขาจะสงสารยอมให้ผ่อนโหดมากคำว่าเห็นใจอ่ะไม่มีในหัวใจคนใจดำหรอคะครับแม่อยู่บ้านเพื่อนครับเพื่อนที่ว่าเนี่ยเพื่อนชื่อชนิกาสินะแล้วอยู่กัน2คนหรือเปล่าป้าชนิกาก็อยู่ด้วยครับนี่ไปฝากเนื้อฝากตัวกับญาติผู้ใหญ่เขาเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นครับแม่เดี๋ยวกลับบ้านไปค่อยคุยกันนะครับชินภัทรลูกกลับบ้านเถอะค่ะคุณแม่โทรตามลูกแง่